็ประมาณกลางปีที่แล้วแล้วมีการปีเรากลางปีนี้แหละปีนี้ยังปีนี้อยู่ What's the exact same one I've been using for 10 years ถามว่าอะไรนะมันไกลมากมันเกิดอะไรขึ้นหนอวินว่ามันก็เป็นปกติของความรักเนาะที่แบบมันก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็สุดท้ายมันก็เดินไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันก็จบลงแบบมันก็จบแบบสวยงามนะสมมติคุยกันแล้วตัดใจยากไหมคะมีปัญหาตอนที่แบบยากนะจริงๆจริงๆเราพยายามกันมาแบบเต็มที่แล้วแหละแล้วก็ค่อยๆทบทวนอย่างอาทิตย์แรกที่แบบคุยกันว่าจะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมินก็ไม่บอกใครก็คืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็นอาทิตย์เลยอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะก็แบบไม่อยากออกไปข้างนอกก็อยู่บ้าน แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆมีครอบครัวรู้อะไรเงี้ยค่ะสาเหตุหลักๆมันมาจากโควิดไม่ได้เจอกันหรือยังไงบ้างครับเกี่ยวมั้ยมันไม่ว่าไม่เกี่ยวโควิดนะใช่แต่ว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่ามันคนสองคนมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามกันแบบเต็มที่แล้วแล้วสุดท้ายมันก็ไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยมีการปรับจูนหรือว่ามีการพูดคุยแบบว่าจับมาแบบลองเปลี่ยนหรือว่าทำความเข้าใจกันบ้างไหมมีนะคือเชื่อได้ว่าเราทำเต็มที่แล้วคือตั้งแต่วันแรกแบบจนถึงวันสุดท้าย5ปีเนี่ยเรากล้าพูดเลยว่าเราเต็มที่มากเสียตอนนั้นนะคะมินเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านด้วยไม่ได้ออกไปไหนแล้วมาแบบว่าความรักเราไปไม่ได้อีกเงี้ยมันมีเพิร์ทหรือแบบมันเศร้าอะไรเงี้ยไหมคะเสียใจธรรมดาเนาะเราก็มนุษย์แบบเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เสียใจแหละช่วงแรกก็อยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ครอบครัวก็เริ่มรู้อะไรเงี้ยพี่ชายก็พาไปกินข้าวรับไปกินข้าวอะไรเงี้ยพี่ชายมินก็น่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็เป็น3คนแรกที่รู้ค่ะตอนนั้นก็ค่อยๆดูแลอะไรที่ช่วยยืนลงให้มันดีขึ้นในแต่ละวันมินว่าครอบครัวนะครอบครัวสำคัญมากเพราะมันเป็นช่วงที่เราก็แบบคือเนาะเวลาเราแบบสูญเสียอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเราก็ปรับตัวครับขออนุญาตถามพี่ฝ่ายนี้เขาโอเคไหมครับเขาได้มีการติดต่อหรือพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้ถ้าถามอีกฝ่ายมินอาจจะตอบด้วยตอบแทนไม่ได้เนาะเพราะเราอันนั้นจะไปถามเองแต่ว่ามินคิดว่าเราจบได้ดีอ่ะแล้วก็ยังมีมิตรภาพที่ดีค่ะเราไปของที่บ้านคุยกันกินแบบว่าอัปเดตสารสุขภาพกันได้อยู่ยังต้องทำงานกันบางส่วนแอบเสียดายเวลาห้าปีเสียดายเวลาไหมหรอคือมินเชื่อว่าเราเต็มที่กันแล้วเนาะแต่ว่าถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้อ่ะเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราก็น่าจะเสียดายมากกว่าถ้าเกิดว่าเรายังต้องไปต่อโดยที่มันไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายจริงๆพอมีบอกที่บ้านอ่ะที่บ้านตกใจมาเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคนนี้แหละน่าจะที่บ้านมินหรอที่บ้านมินไม่ค่อยตกใจนะเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ก็พอจะทราบมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าคือมันผ่านช่วงเวลามาแบบอย่างช้าๆคือเราไม่ได้บุ่มบ่ามอะไรเลยมันคือการทบทวนมาแล้วเป็นอย่างดีอะค่ะใช่มินว่ามันไม่มีหรอกแต่ว่าเหมือนกับมันปกติเนาะเวลาเราเจอเพื่อนที่เรารักหรือว่าครอบครัวเราเจอแล้วแบบเราไม่ได้ยิ้มหรือไม่ได้หัวเราะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องรู้แหละเราก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะเหมือนเขาจะสังเกตเราอ่ะใช่พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปใช่เหมือนกับว่าคนรักกันมันก็ต้องแบบเอ้ยทำไมไม่เล่าเลยอะไรวันนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วมินเราได้มูฟออนได้แบบ 100% อย่างเราเออมินคิดว่ามินโอเคนะก็คือแบบเราก็คือก็เหมือนใน IG อ่ะส่วนเราก็ต้องสวยส่วนเราก็ต้องแซ่บส่วนเราก็ต้องไม่เศร้าเพราะในวันที่เราใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเราบอกว่าเราโสดอิดได้หลังจากนั้นไปก็ชุดว่ายน้ำกันเต็มจอไม่มีแล้วอันนั้นเป็นครั้งเดียวว่าไปเต็มมั้ยคะใบสมัครเข้ามาเต็มมั้ยคะพอโพสต์ไปยังไม่มีนะเพราะว่าหลังจากคือมินคิดว่าคนไม่แน่ใจเยอะก่อนหน้านี้มันก็เหมือนที่ทุกคนทราบว่ามันแน่จริงไม่จริงอะไรยังไงน่าจะเป็นเพื่อนๆสนิทอ่ะไดเรกต์มามากกว่าว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นช็อกอ่ะแล้วเราก็ไม่ตอบเราก็ส่งหัวใจไปหนึ่งอันอะไรเงี้ยก็คือไม่พูดกับใครเลยค่ะไม่ใช่แค่แบบกับสื่อหรืออะไรเงี้ยนะคนสนิทก็ไม่ค่อยทราบมันตัดสินใจนานอันนี้เปิดใจบอกว่าตัวเองโสดอะไรเงี้ยแต่ที่ไปออกรายการด้วยอะไรค่ะตัดสินใจนานไหมตัดสินใจนานไหมหรอคือ
บไม่นานนะวันนั้นมันก็เรียวมากอะคือออกรายการThe Diver ใช่ไหมวันนั้นแล้วมันก็เขาถามแล้วก็เราก็คิดว่ามันนานพอสมควรแล้วที่เราจะออกจากจุดที่เราพูดได้อะจริงๆมันไม่ใช่ความลับนะแต่เรารู้สึกว่าเคยเป็นไหมเวลาที่แบบเรายังไม่พร้อมจะพูดอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไหวแค่ไหนไม่เคยใครแสดงว่าอ๋อไม่เคยพี่แฟนเหรอขนาดนี้เนี่ยพี่ไอ้รักครั้งต่อไปมันจะต้องมองแค่ไหนมองถึงอนาคตได้ไหมว่าจะต้องคนนี้แหละจะต้องแต่งงานหรือว่ายังไงมันต้องมีเดี๋ยวก็เราอยู่กับปัจจุบันก่อนไหมคือเอาตอนนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่ารักครั้งต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวอยู่เพื่อมีความสุขสวยๆถ่ายรูปลงไอจีทำมิวทำมิวทำมิวมีทำแล้วทำมิวเองก็คือเวลาใช่ไหมอนาคตเราจะเจอคนที่ใช่คือจะไม่แบบอะไรแล้วก็คือถ้าใช่คือใช่เลยเปิดตัวเลยหรือว่าต้องรอไม่ต้องรออะไรเลยนะคือเมนว่าถ้าเราเจออะไรที่ใช่อ่ะมันไม่ต้องใช้เวลาหรอกรักไม่ต้องการเวลาเดี๋ยวเราจะเจอใครคนใหม่หรือเปล่ายังค่ะตอนนี้ก็คือเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่ผู้จัดการอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยอะไรนั้นรีเทิร์นหรือเปล่ามีคนถามโอกาสมันจะมีไหมครับแสดงว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่เมนว่ามันสุดละคือมันผ่านการทบทวนตกผลึกพยายามหยุดเบรกแล้วพยายามเบรกแล้วพยายามจนแบบคือนับครั้งไม่ได้ก็คือทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วค่ะนี่คือแฟนๆค่ะเขาไม่ร้องไม่ใจไม่ด้วยเขาเป็นห่วงเราไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนที่เป็นห่วงนะคะก็ตอนนี้โอเคแล้วนะคะแล้วก็ move on สวยๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะโสดได้ใช่ไหมคะโสดจิตได้ใช่ไหมคะโสดจิตได้ค่ะแล้วมีคำโมจิแล้วมีคำโอตามูดอ่ะที่เราไปออกรายการแล้วเราเปิดคำบอกว่าเราชอบคนตลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลายๆคนก็เห็นว่าพี่โอเป็นเน้นแซวบอกว่าโสดจิตแล้วข่าวพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากนะคืออย่าไปนี่มากสงสารพี่โอ๊ตคือพี่โอ๊ตโดนคอมเมนต์โจมตีจนแบบสงสารเลยอ่ะDM มาแล้วบอกพี่โอ๊ตไม่ต้องคิดมากนะอย่างเงี้ยใช่คือเราเจอกันในรายการแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรต่อค่ะใช่เราก็เป็นพี่น้องที่ดีในวงการเขาไม่ได้จีบไม่ได้มีท่าทางจีบอะไรเงี้ยพี่โอ๊ตไม่ได้จีบเลยพี่โอ๊ตแบบเจนทูแมนมากเป็นน้องมีนพูดบอกว่าชอบคนตลกหรือเปล่าคนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่โอ๊ตในที่เขามาจีบอ๋อไม่คือในรายการอ่ะมันพูดกันขำๆมันไม่มีอะไรซีเรียสไงแต่พอมันเอามาแยกประโยคอ่ะมันเลยกลายเป็นแบบประเด็นขึ้นมาแล้วพี่โอ๊ตก็แบบโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยสงสารมากแล้วยานาคนพี่โอ๊ตมีสิทธิ์นะคะเอาเป็นว่าอ่ะหรือว่าตลกอย่างพี่โอ๊ตโอเคมั้ยเออแมวนั้นได้มั้ยครับต้องจีบเราก่อนมั้ยเออแล้วจีบไปได้มั้ยสิทธิ์นะล่ะก็คือตอนนี้โสดอ่ะยังโสดโสดอยู่ที่นี่ร้องไปเลยต้องไปใส่ต้องไปใส่โอเค